วันนี้เรามีสตรอเบอรี่ครีมโรลมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นสารเสริมคุณภาพสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อ3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบอุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 5-8 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูเรียงสตรอเบอรี่ลงตรงวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสตรอเบอรี่ครีมโรลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ